สวัสดีค่ะอาจารย์ปิณณราวดีสิทธิเดชธรรมรงค์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครค่ะวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์นะคะก็คือจะเป็นการบูรณาการศาสตร์เชิงจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและลดต้นทุนอย่างที่ทุกท่านเคยได้ยินว่าวิศวกรอุตสาหกรรมเนี่ยเดิมเลยเนี่ยนะคะจะอยู่ในแต่โรงงานอุตสาหกรรมหรือในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในเรื่องของบริการอย่างเช่นธนาคารโรงพยาบาลแล้วก็ธุรกิจบริการอื่นๆล้วนต้องการวิศวกรอุตสาหกรรมเพื่อนำบุคลากรวิศวกรอุตสาหกรรมนะคะไปทำการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงยุคอุตสาหกรรม 4.0 เต็มตัวแล้วฉะนั้นบทบาทของวิศวกรอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะก็มีความท้าทายเพิ่มขึ้นนะคะโดยการเรียนการสอนจะสอนการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการทำงานอัจฉริยะ Smart Operation ทั้งด้านการออกแบบวางแผนจำลองวิเคราะห์รวมไปถึงการควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆทำให้วิศวกรอุตสาหกรรมที่จบไปจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสามารถควบคุมและตอบสนองการทำงานได้อย่างเรียลไทม์เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังสามารถเป็นผู้ออกแบบระบบผลิตอัจฉริยะ Smart Manufacturing ที่จะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตและทำให้แก้ไขปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ค่ะโดยหลักสูตรนะคะจะมีการบูรณาการร่วมกับวิศวกระบวนการนะคะซึ่งจะพิเศษอย่างไรในส่วนของหลักสูตรของเรานะคะจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้โดยที่จะสามารถขอใบกวได้2สาขาโดยที่สาขาแรกจะเป็นกวของวิศวกรรมอุตสาหการนะคะและสาขาที่2สามารถขอได้ก็คือใบประกอบวิชาชีพหรือกวของวิศวกรรมเคมีนะคะโดยเงื่อนไขนะคะก็จะศึกษาเพิ่มเพียง1เทอมเท่านั้นนะคะอย่างเช่นน้องๆถ้าเลือกเรียนในแผนการเรียน4ปีก็จะเรียนเพิ่มเป็น4ปีครึ่งหรือน้องๆที่เลือกเรียนแผนการเรียน 2.5 ปีก็จะเพิ่มเป็น3ปีก็จะสามารถขอใบกวประกอบวิชาชีพทั้ง2สาขาได้ค่ะจบไปทำงานอะไรอันเนี้ยลองคิดดูนะคะจะบอกว่าสาขาเราจบไปเนี่ยงานเยอะที่สุดกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนที่จบวิศวกรอุตสาหกรรมและโลจิสติกไปเนี่ยเราสามารถไปหางานในทุกๆอุตสาหกรรมหรือเกือบทุกประเภทของอุตสาหกรรมเลยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของวิศวกรอุตสาหกรรมก็จะไปในเรื่องของการวางแผนออกแบบวิเคราะห์ระบบการผลิตนะคะหรือถ้าน้องๆอยากไปทำงานในสายทางด้านโลจิสติกอันนี้เราก็ไปได้สายงานโลจิสติกก็จะเป็นในเรื่องของการจัดซื้อการบริหารคลังสินค้ารวมไปถึงนะคะการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและซัพพลายเชนค่ะเรียนไม่เก่งไม่ตรงสายจะมาเรียนวิศวะอุตสาหกรรมและโลจิสติกได้ไหมคำตอบนี้นะคะจะทำให้น้องๆมั่นใจเลยว่าต่อให้น้องเรียนไม่เก่งนะคะหรือจบไม่ตรงสายขอให้มีความตั้งใจและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมีการปรับตัวแน่นอนว่าในทุกๆที่นะคะจะเป็นการในเรื่องของการทำงานหรือการเข้าเรียนในระดับของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะจะต้องมีการปรับตัวแต่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเนี่ยนอกจากจะสอนให้นักศึกษาหรือน้องๆเนี่ยมีฮาร์ดสกิลแล้วนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยสอนหรือหลักสูตรของเราจะสอนเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของซอฟต์สกิลด้วยไม่ว่าจะเป็นทักษะในการสื่อสารหรือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะก็จะสอดแทรกในเนื้อหาวิชาต่างๆซึ่งจะทำให้น้องๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าจบไปในสาขานี้หลักสูตรนี้สามารถไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญอาจารย์ในภาควิชานะคะจะคอยติดตามและดูแลน้องๆนักศึกษาอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถค่ะ
การเตรียมตัวนะคะไม่มีอะไรมากขอแค่มีหัวใจค่ะมีหัวใจที่อยากจะเติบโตไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพอยากพัฒนาประเทศและอยากมองเห็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าและทันกับอุตสาหกรรมในโลกนี้นะคะอย่างน้อยเลยนะคะมีความตั้งใจมีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมีการเรียนรู้แล้วก็ฝึกตนเองบอกได้เลยว่าสามารถเรียนวิศวะอุตสาหการและโลจิสติกได้ค่ะและที่สำคัญนะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการที่จะให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ O-Week นะคะกิจกรรม O-Week จะเป็นกิจกรรมที่ปรับพื้นฐานในส่วนของวิชาการและเนื้อหาความรู้ต่างๆในการเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยว่าจะต้องไปติดต่อในหน่วยงานไหนบ้างนะคะซึ่งสัปดาห์ O-Week เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่สำคัญที่น้องๆเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครแล้วเนี่ยก็จะสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัยค่ะ